ัสดีค่ะพบกับก้องค่ะคลิปนี้นะคะก้องจะขอพาชมต้นว่านธรณีสารค่ะต้นว่านธรณีสารนี้นะคะเป็นไม้พุ่มกึ่งยืนต้นขนาดเล็กค่ะสูงประมาณ 1-1.5 เมตรนะคะลำต้นตั้งตรงค่ะแผ่กิ่งก้านที่บริเวณใกล้ปลายยอดเปลือกของต้นเรียบสีน้ำตาลใบเป็นใบเดี่ยวออกเรียงสลับแน่นระนาบเดียวใบรูปไข่นะคะปลายมนขอบใบเรียบดอกเป็นดอกเดี่ยวค่ะสีแดงเข้มส่วนปลายกลีบดอกจะมีสีขาวค่ะแยกเพศอยู่ในต้นเดียวกันนะคะดอกตัวผู้จะออกเป็นกระจุกอยู่ที่ซอกใบค่ะกลีบดอกมีสีกลีบโคนสีแดงส่วนดอกตัวเมียนั้นมักจะออกดอกตามซอกใบที่ปลายกิ่งค่ะดอกจะห้อยลงเรียงกันอยู่หนาแน่นตามใต้ท้องใบกลีบดอกตัวเมียมีอยู่6กลีบค่ะผลรูปทรงกลมนะคะขนาด3มิลลิเมตรค่ะผิวเกลี้ยงสีน้ำตาลอ่อนดินที่ใช้ปลูกนะคะจะเป็นดินร่วนที่สามารถระบายน้ำได้ดีค่ะต้นว่านธรณีสารนะคะสามารถอยู่กลางแดดจัดได้ค่ะโดยที่เวลาเขาอยู่กลางแดดจัดเนี่ยใบเขาก็จะหุบแบบนี้นะคะแล้วเมื่อแดดร่มแล้วใบของเขาก็จะกางออกเหมือนเดิมค่ะที่บ้านก้องนะคะก็จะรดน้ำในช่วงเช้าค่ะการบำรุงก็จะมีใส่ปุ๋ยคอกนะคะมีรดน้ำเสาข้าวด้วยนะคะถ้าวันไหนมีน้ำเสาข้าวก็จะรดน้ำเสาข้าวเสริมด้วยค่ะว่านธรณีสารนะคะจัดเป็นไม้มงคลค่ะนิยมนำมาประกอบน้ำมนต์โดยใช้ใบของว่านธรณีสารชุบน้ำมนต์ประพรมเป็นการปัดรังควานและเสนียดจันไรค่ะและยังเชื่อกันว่าถ้าปลูกต้นธรณีสารหรือว่านธรณีสารนี้ไว้กับบ้านจะเป็นสิริมงคลทำให้มีความสุขร่มเย็นหากว่าว่านธรณีสารงอกงามดีจะเป็นสัญญาณที่แสดงว่าเจ้าของบ้านจะได้เกียรติยศได้ตำแหน่งหน้าที่การงานที่ดีขึ้นกว่าเดิมหรือมีโชคลาภและยังเชื่อด้วยว่าว่านธรณีสารสามารถแผ่อิทธิคุณช่วยคุ้มครองอาณาบริเวณให้รอดพ้นจากมนต์ดำต่างๆด้วยค่ะว่านธรณีสารมีสรรพคุณทางยาด้วยนะคะตามตำรายาไทยใบแห้งจะบดเป็นผงแทรกพิมพ์เสนกวาดคอเด็กเพื่อลดไข้ค่ะรักษาแผลในปากและขับลมใช้พอกฝีบรรเทาอาการปวดบวมและคันนะคะตำใบเป็นยาพอกเหงือกแก้ปวดฟันและแก้อาการบวมคันตามร่างกายในส่วนลำต้นนะคะนำมาต้มน้ำกินแก้ปวดท้องค่ะส่วนของรากรสจะจืดเย็นแก้ไข้ตัวร้อนแก้พิษตาลซางเด็กต้มดื่มขับลมในลำไส้ค่ะนี่คือคุณประโยชน์ของว่านธรณีสารที่มีมากมายเลยนะคะก้องก็ขอนำเสนอต้นว่านธรณีสารเพียงเท่านี้ก่อนนะคะขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาชมคลิปนี้ค่ะขอบคุณมากๆค่ะสวัสดีค่ะ